พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงที่ปรึกษาสบ10หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีกลุ่มพันธมิตรชุมนุมปิดท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิบอกว่าพนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนมีความเห็นทางคดีเสนอต่ออัยการไปครั้งแรกเมื่อวันที่18มีนาคม2554แต่สำนักงานอัยการพิเศษสั่งการให้สอบสวนเพิ่มโดยแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ต้องหาเพิ่มอีก46คนและส่งผลให้การสอบสวนภายในวันที่10มีนาคมซึ่งพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้ต้องหาทั้ง46คนมารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่2มีนาคมนี้พลตำรวจเอกสมยศบอกว่าสำหรับผู้ต้องหาทั้ง46คนนั้นจะถูกแจ้งข้อหาแตกต่างกันตามพฤติการและมีเพียง1คนที่จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาก่อการร้ายหากผู้ต้องหามาตามนัดทุกคนก็จะสามารถส่งผลการสอบสวนเพิ่มเติมให้อัยการได้ภายในกำหนดแต่หากผู้ต้องหาไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกครั้งที่2และหากไม่มาพบอีกก็จะขออนุมัติออกหมายจับจากศาลตามขั้นตอนรายชื่อผู้ที่ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมมีชื่อของนายสรัญญูกระจ่างนายสิริชัยไม้งามอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศกสิทธิ์พิรมนางสาวอัญชลีภัยรีรักษ์พลตำรวจเอกประทินสันติประภพนายปราโมชนาครทัพนางสาวสโลชาพรอุดมศักดิ์ส่วนผู้ที่คาดว่าจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในข้อหาก่อการร้ายคือนายสาวิทแก้วหวาน